สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บอินโทรมาอย่างเท่ใครกำลังมองหาไอดีเกม RV ราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้ฮีโร่เยอะรุ่นครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ TP7 รับซื้อและขายเกมออนไลน์คุยตามเยอะชาติทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอดีเครดิตดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย 100%ทาง TP7 จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ต้านเชนเนลเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเซตไอเทมยีหน้าที่นักแข่งใช้กันบ่อยมากๆในการแข่งล่าสุดนะครับเราจะมีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีฟิกอยู่ก็จะมีโบเกนสเปียลองกินุสนะครับแล้วก็เพิ่มมาเป็นดาบแดงแบบนี้ไอส่วนชิ้นที่4เนี่ยจะเป็นดีมิลิเชอร์นะครับดีมิลิเชอร์โคตรดีเลยนะเพื่อนๆจะใช้คู่กับพลังแฝงคือตอบเดก็ได้หรือว่าพลังแฝงผีเสื้อก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเซตแบบนี้ยังเอาไม่รอดผมเห็นในโปลิกเขาจะเปลี่ยนนะครับเป็นแบบนี้ลองกินุสห้อยไว้ดิมิเนเจอร์ห้อยไว้แล้วอย่างหนึ่งเขาจะมากันนี่ครับกันเวทซึ่งตรงกายภาพอ่ะเอาดิมิเนเจอร์ไว้กันกายภาพด้วยนะครับผมแล้วก็จะกันด้วยจากรองเท้าก่ออีกทีคราวนี้ก็ครบเซตมีดาเมจแรงๆบวกกับเข้าไปยืนในไฟได้อีกทีนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมจะมาเซตไอเทมแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเทสในตัวเกมกันนะครับซึ่งถ้าจะอึดๆเนี่ยผมมาแนะนำพลังแฝงตรงนี้นะครับอึดๆเลยนะครับผมก็จะเป็นขอนไม้แบบนี้นะครับถามว่าอึดมากไหมก็พอสมควรในระยะหนึ่งแต่ถ้าใครได้ป้อมบ่อยหรือว่าอยู่ในป้อมอะไรอย่างนี้กันมาได้นะครับก็ใช้เกราะส่วนถ้าใครแบบอยากเพิ่มดาเมจก็แบ็กสเต็ปไปนะครับอารมณ์คล้ายๆกับริกเตอร์ลองงัดในพุ่มนะครับผมพลังแฝงแบบนี้นะครับแล้วก็รุ่นผมยังใช้รุ่นแบบเดิมครับเลด2ออนสล็อต8ก็คือเจาะเกาะ8นะครับแล้วก็แอสเซนเนต10แล้วก็คอ10นะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาดูเหมือนว่าจะมาผิกเลงชี้หายเลยครับก็เสียเลเวลไปนะครับก็อาจจะเลเวล4ช้ากว่าฝั่งตรงข้ามนะครับผมไม่ได้อาจจะช้ากว่าแน่นอนนะครับไม่ได้ดูเลนไม่มีลูกศรบอกเล่นมาตั้งหลายปีโอเคเราจะมาในเรื่องของไอเทมในที่ผมสนใจโคตรๆเลยคือปกติถ้าผมเล่นพลังเสียงผีเสื้อเนี่ยผมจะพ่วงพวกกอดท้อนชิลออฟเดอะลอสนะครับหรือว่าอาจจะเป็นบริเดนออฟทอยอะไรอย่างนี้คือการเวทการกายภาพไปด้วยนะครับคราวนี้ดิมิริเชอร์นะครับพอทุกสถาบันที่ผมเห็นเขาแข่งกันนะฮะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นมีแค่ดิมิริเชอร์กันนิดนึงแล้วก็ออกนะครับเรามาดูว่าเขาจะเล่นแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวผมมาค่อนข้างที่จะดูมาหมดแล้วว่าเขาเล่นแบบว่าเข้าทีนึงยื้อได้แป๊บหนึ่งนะครับคือยื้อในร่างของประกบดาบปุ๊บกดดิมิเนเจอร์นะครับอย่างนั้นเลยไฟหนึ่งเขาต้องเอาให้ได้นะครับโคตรเถื่อนแต่ละคนเล่นนะแต่ละทีมใหญ่เล่นอะและเลเวล4นะครับรอชาร์จแบบนี้โอ้โหแบบนี้ไอฮัตสู้ไม่ไหวนะครับฟิกเกอร์ออกมาก่อนนะในช่วงเวลาตอนกลับเมื่อกี้ก็ฝั่งข้ามเก็บไอเมทัลดาร์คอนไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาเก็บดาร์คเทรเยอร์เลยเกือบโดนสวบแล้วรู้สึกว่ามีคนเสียฟิกเกอร์อ่ะเป็นหยาดเสียฟิกเกอร์ใส่นะครับเมื่อกี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะอยู่ดีหยาดกระโดดเข้ามาตกใจหมดเลยนะครับถามว่าไอ้ขอนไม้พี่มันเอามาทำอะไรได้นะครับเห็นชอบมาบ่อยในส่วนของออฟเลนที่เขาเอามากันนะครับก็ตรงเนี้ยเวลาฆ่าคลิปตรงนี้24นะ25 2627 3ตัวมันจะได้เพิ่มทีละ1สแต็ก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 ก็ประมาณ100นะครับก็ลองบวกกันดูนะครับผมขอนไม้ก็บวก HP เพิ่มขึ้นมาเยอะค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับเก็บไปเรื่อยเคลียร์คีฟอะไรเงี้ยต่อไปสำหรับหยานต้นเกมเรายังไหวอยู่แต่ว่าช่วงกลางเกมไม่ไหวกับพี่แกแล้วนะครับต้นเกมยังเล่นแบบนี้ได้อยู่เคลียร์เลยครับรู้สึกว่าเขาไม่เล่นกับเราไง
ถ้าเขาเล่นกับเราเราก็จะอยู่ในเลนครับแต่ก็ไปเติมกับเพื่อนตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรเล่นกับเขาไปก่อนเลยชาร์จทุกเช้าเราชาร์จจะไปคิวสองเขาฟอร์มซาเล่เขียบตอนนี้เราเป็นฝ่ายกดดันได้แบบหนักๆต้นเกมรอเอาพวกกับดาบออกนะครับรีเซ็ตใหม่ตอนนี้อ่ะผีเสื้อมาแล้วปึ๊บปึ๊บไปเรียบร้อยครับผมก็รีบตีป้อมมาตรงนี้ป้อมออกครับคือเซตนี้เทพจะอึคือเข้าแครี่ขาตายอย่างเช่นไวโอเลตหรือว่าวองไฮอะไรเงี้ยปกติมันเข้าได้อยู่แล้วคราวนี้เราจะยื้อในจังหวะที่2ก็ย่อมได้มีดีบิดิเชอร์ค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้ก็ปิดคนหลุดครับปิดคนหลุดหนึ่งตาปึ๊บปึ๊บโอ้ไม่ถึงปะแต่ว่าเฟติกเข้าไปเก็บหลังได้ครับไปยังไงวะล่ะผมยังชาร์จอยู่เลยแต่ว่าก็ต้องแลกไปกับป้อมบนนะครับแต่ได้อยู่เราได้กลางขึ้นมาด้วยเออเดินเกมอย่างไวนะครับตัวเรานี่ต้นเกมเก่งหมดเลยนะครับจะเป็นเฟนิกอะไรนะตรงกลางก็จะเป็นลิเลน่าคือตัวมันเมตาหมดเลยนะครับถ้าใครเล่นแรงสูงอะไรเงี้ยมันจะไม่มีตัวอื่นเลยนะครับอย่างเช่นเอาโตโรมาออฟเลนเอานู่นเอานี่มาออฟเลนอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยหากันมันเครียดกันหมดเลยนะครับเราเวฟเคลียร์ตรงนี้เคลียร์เวฟเคลียร์เวฟคุ้มนี่น่าสนใจที่ผมชอบมากนะตอนนี้นะครับออกบอลมันจะเป็นพุ่มหลังพุ่มแดงนะครับคือตัวนี้โคตรน่ากลัวเลยพุ่มตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ดักเพราะเขาเห็นวิชงวิชาเราหมดแล้วบับบับแดงขึ้นพอดีครับบ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 ับมีลูกแก้วมีลูกแก้วสองตาด่าเลยครับยูเอโป้ไฟเลยตอนนี้ออกเลยครับมาตอนนี้เรามี2เจาะเรียบร้อยก็ขึ้นนี่ครับพ่อทุกสถาบันดีเมดิเชอร์มาใหม่ๆตอนแรกผมคิดว่าเขาจะไม่ค่อยใช้กันนะคราวนี้ไม่ใช้กันทั้งประเทศเลยนะครับไม่ว่าตัวอะไรก็ตามแครี่ฮายาเตะก็ออกนะครับของโคตรดีตอนนี้เราเห็นวิชั่นทั้งหมดแล้วนะครับโผล่มาแล้วแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้นะก็บีบๆไปครับบีบกลางแพนด้าไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้แต่เหมือนจะต้องไปขวาไหมเพื่อนเล่นขวากันแล้วอ่ะผมเล่นกันกระหน่ำครับปาดไป1โอ้โหโดนตันไป2ฟิกเกอร์ยัดมันหลบมาก่อนไม่เรียกว่าหลบมาก่อนฟิกเกอร์ยัดเลยเพื่ออ่าพระเก็บผมตันไม่โดนเว้ยคิว2ใส่ไม่โดนนี่แปลกๆผมน่าจะไม่ไหวกับแพนด้าว่ะโดนสกิลเดียวน่าจะตายถอยดีกว่าครับจะจัดแน่ๆอีกอย่างวะน่ะไฟฉายหรือเปล่าในช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นจริงจังเลยก็เพราะเห็นก็ว่ามีไฟฉายค่อนข้างเยอะนะมีผู้เล่นมีไฟฉายค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เล่นเอาฮาฮาสนุกสนุกไปไม่ถึงว่าแต่ว่ามานี่ไปยืนด้วยนี่ครับนี่แล้วกดกูสวนตอดเอ๊ะง่ายเลยน่าจะถ้อย มาดักกันเลยหน้าดีกว่านะครับให้เลน่าโผล่ไปพอดีแล้วเราจะเข้าในจังหวะแบบนี้ครับผมสวยกันเลยหน้าขอลาสได้บ่ขอบคุณครับดีครับแครี่ส่วนแอสซาซินของแท้อันนี้ก็เหลือเวลาว่างให้เราไปทำนู่นทำนี่ครับเวทป่าดันป้อมนะครับพอดีเพื่อนโซโล่คิวกันได้แบบเยอะมากแต่อยู่ด้านบน2ตัวครับเอาบัฟแดงดีกว่าโอ้โห
ม่เอาก็ได้บอกเอาก็ได้โดนเนิร์ฟจริงไม่ได้ยุ่ยมาคราวนี้เราก็ถึงสเกลของดาบแดงนะครับที่จะเริ่มบิวแล้วเริ่มบิวขึ้นเป็นดาบแดงแล้วนะครับอันนี้คือเราเข้าไข่ก็ตายแล้ววงเล็บตัวบางวงเล็บตัวบางนี่ครับส่วนมากก็ต้องทำเลก่อนนะครับเพื่อปันป่วนแล้วตรงกลางเขาเลือกที่จะบวกหูยานเข้าไปหายเลยครับโดนบุลาซับเพื่อนติ๊กให้เลยครับมีหมีดักอยู่จริงผมไม่รู้นะเพื่อนติ๊กให้เนี่ยเลยเอาหน้าไปเช็คดูตัวมันรับตัวมันรับสกิลได้อยู่เรามีรีบิลเชอร์ด้วยเนี่ยไปฟรีสปอร์ตอุ๊ยแต่เพื่อนโป๊กไวเลตกลับไปได้ครับนี่ถอยยาวรอเล่นหน่อยก็ได้เลือดประมาณนี้เรามีประกบดาบด้วยอึดในอึดกระโดดเข้ามาแบบนี้ประกบดาบยังไม่ทันทำอะไรเลยประกบดาบไปปึ๊บว้าแม่มันไม่ใช่ของดีได้ยังไงดีบิลิเชอร์พ่อทุกสถาบันอันนี้เขาก็เทสกันแล้วนะครับว่ามีคนแฮ็กแมปอะไรกี้ไฟชงไฟฉายอะไรก็ว่ากันไปไฟฉายนี่คืออะไรครับพี่ไฟฉายก็คือผู้เล่นที่สามารถผมอยู่ในพุ่มอะไรเงี้ยเขาก็รู้ว่าผมอยู่ในพุ่มนะใช้ไฟฉายแบบส่องผมอะไรเงี้ยแฮ็กแมปมาแหละพูดง่ายๆแฮ็กแมปเขาใช้กันไฟฉายเนี่ยแต่เพื่อนเขาบอกว่าเขาเดาหรือเปล่านะครับช็อตที่หมีก็โดนผมคิดว่าเขาเดานะว่ากันไปครับช่วงนี้แฮ็กแมปมันเยอะไม่สันนิษฐานกันบ่อยนะครับมาตอนนี้มีการของเคลียร์คลิปนะครับเคลียร์คลิปถ้าเราสู้กับหยานตอนนี้เราไม่ไหวแล้วนะเน้นเคลียร์แบบนี้ปรับแล้วก็ไปเลยครับถอยหลังมายาวรีบลงไปเลยครับตอนนี้15ทีแล้วเปิดให้แครี่มาตีกับเราก็ได้ครับเพื่อนโอ้โหแต่ว่าเพื่อนจัดการไว้เลยไปได้ครับตอนนี้เขาเสียดาเมจหลักไปเลยยังตีได้แน่นอนครับหรือเวลาขึ้นบ้านนะครับผมเป็นเวลาของการขึ้นบ้านแล้วตอนนี้มีครบฟิกเกอร์ดิบริเชอร์ฟึบเฮ้ยโอ้โหเบ่งไปโดนอยู่เอชิบหายเร็วตามหลังโอ้โหมาพลาดชวนสุดท้ายแม่ตัวหน้าไม่ตันกูจะไปเอาตัวหลักก็หลบผมแต่ว่าเพื่อนเอาให้อยู่ครับสวยอยู่แต่การันตีถามทางไปแล้วนะครับอันนี้ก็ไว้วางใจได้เปราะหนึ่งแดดคลิปแดดเจ็บเอาเรื่องเหมือนกันครับอันนี้ก็ลองไปโดนไวเลตจริงดูก็เอาไปหลอดหนึ่งนะครับไม่ได้ออกอันนี้นะมีแค่รองเท้าเกราะนี่ครับแต่มันเอาไว้เน้นแบบเข้าฟิกเกอร์เข้าถึงตัวถ้าแบบจะเล่นจริงๆนะเซตนี้นะครับฮึบแบบเข้าแบบนี้แล้วจะไปที่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เซตไอเทมจริงๆเนี่ยมันเข้าต้องเป๊ะคือถ้าเข้าไปไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยตายยังไงก็ตายนะครับแต่ส่วนมากผู้เล่นเก่งๆอ่ะอย่างโปรที่เขาเล่นกันอ่ะมันเข้าเป๊ะกันแบบโคตรจะเป๊ะนะครับเซตไอเทมแบบนี้เขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูครับก็ผมชอบนะเซตไอเทมนี้มีทั้งแรงทั้งอึดรับได้ระยะหนึ่งและถ้าแบบกะดาเมจดีๆเราออกได้ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม